ค่ะก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะวันนี้พบกับครูอ้อยประภาพรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคในภาษาไทยซึ่งเราจะเรียนในเรื่องของประโยคในทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งเดิมทีเราจะรู้จักประโยคความเดียวประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซ้อนนะคะแต่ในทฤษฎีใหม่นี้นะคะเราจะมารู้จักนะคือปรับความรู้ใหม่นั่นก็คือประโยคสามัญนะคะประโยครวมประโยคซ้อนนะคะซึ่งตอนนี้เรามารู้จักประโยคแรกกันนั่นก็คือประโยคสามัญค่ะประโยคสามัญนะคะเราเรียกอีกอย่างว่าประโยคพื้นฐานนะคะจะไม่มีประโยคย่อยหรือประโยคเล็กๆมารวมกันนะคะประโยคชนิดนี้ให้ดูที่คำกริยาซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น2แบบนั่นก็คือประโยคสามัญกริยาวลีเดียวแล้วก็ประโยคสามัญหลายกริยาวลีนะคะประโยคสามัญประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคกริยาภาคกริยาก็คือภาคแสดงนั่นเองนะคะประโยคสามัญก็จะประกอบนะตามผังนะคะภาคประธานก็คือนามวลีนะคะภาคกริยาภาคแสดงนี่เองนะคะก็จะเป็นกริยาวลีค่ะค่ะจากข้างต้นนะคะเราได้รู้จากการแบ่งประโยคสามัญออกเป็น2ประเภทนั่นก็ได้แก่นะคะประโยคสามัญกริยาวลีเดียวแล้วก็ประโยคสามัญหลายกริยาวลีนะคะเรามาดูประโยคสามัญกริยาวลีเดียวนะคะก็คือประโยคสามัญที่มีเพียง1กริยาวลีและในกริยาวลีมีคำกริยาเพียงคำเดียวค่ะประโยคสามัญกริยาวลีนะคะก็จะมีประกอบด้วยนะคะประธานนะคะประธานเดียวหรือหลายประธานนะแต่ว่ากริยาวลีนั้นจะมีได้แค่1กริยาวลีค่ะเช่นพ่อรดน้ำต้นไม้นะคะประธานก็คือพ่อค่ะรดน้ำต้นไม้เป็นกริยาวลีนะคะคำว่ารดเป็นคำกริยาซึ่งมีแค่กริยาเดียวนะคะพี่สาวไปตลาดเช่นเดียวกันนะคะคำว่าพี่สาวเนี่ยเป็นประธานซึ่งมีคนเดียวนะคะไปตลาดเป็นกริยาวลีคำว่าไปเนี่ยเป็นกริยาค่ะนายมั่นเป็นครูที่โรงเรียนบ้านไทยเจริญนะคะคำว่านายมั่นนะคะเป็นประธานซึ่งมีคนเดียวนะคะเป็นครูที่โรงเรียนบ้านไทยเจริญเป็นกริยาวลีค่ะคำว่าเป็นกริยาค่ะนกให้ของขวัญวันเกิดแพรทุกปีนะคะคำว่านกเนี่ยเป็นประธานนะเป็นชื่อคนนะคะคำว่าให้เป็นคำกริยาซึ่งเป็นกริยาตัวเดียวนะคะกริยาตัวเดียวนะคะเรามาดูข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับประโยคสามัญกริยาวลีเดียวนะคะแม้รับประทานนะคะแต่มีกริยาวลีนะก็ถือว่าเป็นประโยคสามัญนะคะเช่นคำว่าง่วงจังเลยคำว่าง่วงนะคะไม่ต้องยุ่งเลยนะคำว่าไม่ต้องยุ่งนะคะเบื่อสุดไม่เอาอันนี้นะคะอันนี้ถือว่าเป็นประโยคสามัญนะคะและอีกตัวหนึ่งนะคะแม้มีหลายประธานหากกระทํากริยาเดียวกันในเวลาเดียวกันนะคะถือเป็นประโยคสามัญค่ะตัวอย่างเช่นอามและอินดูหนังทุกวันเห็นนะคะถ้าเป็นทฤษฎีเก่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นประโยคความรวมนะคะเพราะมีคำว่าและนะคะแต่ถ้าเป็นทฤษฎีใหม่ที่เราเรียนอยู่นี่นะคะอามและอินนะคะดูหนังทุกวันเป็นประโยคสามัญนะคะเพราะว่าคำเชื่อมคำว่าและเนี่ยจะต้องเชื่อมระหว่างคำนามกับคำนามคำว่าอามกับอินเนี่ยเป็นคำนามค่ะดังนั้นจึงเป็นประโยคสามัญนะคะพ่อและแม่รักลูกมากอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเชื่อมระหว่างพ่อกับแม่นะซึ่งเป็นคำนามนะคะทีนี้เรามาดูประโยคสามัญหลายกริยาวลีค่ะ
ประโยคสามัญหลายกริยาวลีนะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานเดียวหรือหลายประธานก็ได้นะคะกริยาวลีมีมากกว่า1นะคะแม้มีหลายกริยาวลีนะคะแต่จะต้องไม่มีคำเชื่อมกริยาวลีเหล่านั้นนะคะโดยกริยาวลีนั้นอาจเกิดขึ้นพร้อมกันต่อเนื่องกันเกิดก่อนหลังหรือเป็นผลของเหตุการณ์หน้าก็ได้นะคะเรามาดูประโยคสามัญหลายกริยาวลีนะคะซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันตัวอย่างเช่นนะคะธีรพลยืนร้องเพลงชาติคำว่ายืนกับคำว่าร้องเนี่ยเป็นคำกริยานะคะนโมนั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหารคำว่านั่งกับคำว่ากินนะคะประกายฟ้าขับรถข้ามทางด่วนนะคำว่าขับรถกับคำว่าข้ามแพรพลอยนอนเล่นโทรศัพท์คำว่านอนกับคำว่าเล่นค่ะประโยคสามัญหลายกริยาวลีที่เหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันนะคะคำว่าประโยคแรกนะคะสุนัขวิ่งไล่กัดไก่นะคะวลีแรกก็เป็นอะไรคะวิ่งไล่นะวลีที่สองก็เป็นกัดไก่นะคะมะนาวพายเรือออกจากท่าไปตลาดอันนี้จะมีด้วยกันอยู่นะคะสามเหตุการณ์นะคะมะนาวพายเรือนะคะอันแรกก็คือคำว่าพายเรือออกจากท่านะคำว่าออกจากท่านี้ก็เป็นอีกกริยาวลีหนึ่งส่วนคำว่าไปตลาดก็เป็นอีกกริยาวลีหนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อเนื่องกันซึ่งมีทั้งสองกริยาวลีแล้วก็สามกริยาวลีนะคะประโยคสามัญหลายกริยาวลีนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นผลของเหตุการณ์แรกนะคะตัวอย่างเช่นนะฮะลมพัดกระดาษตกลงจากโต๊ะนะคะเหตุการณ์แรกก็คือลมพัดกระดาษแล้วนะเหตุการณ์ต่อมาที่เป็นผลต่อจากเหตุการณ์แรกก็คือกระดาษตกลงจากโต๊ะนะคะจานหลุดมือแตกกระจายนะคะเหตุการณ์แรกก็จะเป็นจานหลุดมือนะคะคำว่าแตกกระจายนี่เป็นเหตุการณ์นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากเป็นผลจากเหตุการณ์แรกนะคะเช่นเดียวกับพายุพัดกิ่งไม้หักนะคะก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนแล้วก็จะมีผลของเหตุการณ์ตามมาอันนี้ก็จะเป็นประโยคสามัญหลายกริยาวลีค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูอ้อยก็ต้องขอขอบคุณนะสำหรับการติดตามและแล้วก็รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ให้กับครูอ้อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ